เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องแรกครับที่พูดถึงกันจากรายงานของ Sky Sport ครับเขาได้ระบุออกมาว่าทางบาร์เซโลน่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอรอบที่3นะครับหรือว่ายื่นไปแล้วแหละจำนวนเงิน55ล้านปอนด์นะครับก็อันนี้3รอบเลยครับรอบแรกก็ราคาใกล้เคียงกันรอบ2เนี่ยก็53ล้านนะครับรอบ3ก็55ล้านนะฮะก็ขึ้นมาเรื่อยๆครับแบบ 2-3 ล้านปอนด์ประมาณนั้นคือมันเป็นมูลค่าที่เยอะนะแต่เชลซีอาจจะมองว่าน่าจะต่อรองได้อีกอะไรประมาณนั้นครับคือการเจรจาก็ยังดำเนินการต่อไปแบบเรื่อยๆนะยังไม่จบสิ้นกันไปนะฮะตัวแทนของฝั่งนักเตะแล้วก็ฝั่งสโมสรทั้ง2สโมสรก็ยังดำเนินการกันต่อไปนะครับดีลนี้ก็ถือว่าเป็นดีลที่ยากลำบากนะเพราะว่าเชลซีก็ไม่อยากปล่อยวิลเลียนออกจากทีมอ่ะแล้วส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับที่เคยให้ความสนใจเนี่ยผมก็คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะลดให้ความสนใจแล้วแต่ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่นะบางทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะกลับมาอีกครั้งก็มีความเป็นไปได้นะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของอีวานเปอริซิชนะครับโอ้โหมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูมาบ่อยมากนะครับทุกซัมเมอร์เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจำกันได้ดีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเคยเกือบคว้าตัวเปริซิชได้แล้วนะครับแต่ว่าค่าตัวเนี่ยมันไม่ลงรอยกันสักทีนะครับทำให้แมนยูในตอนนั้นก็ลดให้ความสนใจแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าแมนยูกลับมาให้ความสนใจกันอีกครั้งนะครับแล้วก็เป็นการรายงานจากสื่ออินเตอรี่ที่พอที่จะน่าเชื่อถือได้อย่างสปอร์ตอินเตอร์เลียนะครับเขาบอกว่าแมนยูเตรียมยื่น60ล้านยูโรนะครับแล้วก็อยากได้บทสรุปให้เร็วที่สุดนะครับให้อินเตอร์มิลานเนี่ยตอบกลับให้เร็วที่สุดนะครับคือเขาก็ไม่อยากรอแล้วถึงแม้ว่าตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยยังพอเหลืออยู่บ้างนะยังพอมีเวลาอยู่บ้างแต่ว่าคือถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เสียเวลาเปล่านะครับซึ่งอินเตอร์มิลานเนี่ยเขาก็พยายามยื้ออยู่ตลอดเวลานะครับในเรื่องของดีลนี้ก็คือยื้อในเรื่องของค่าตัวนั่นแหละนะฮะคือแบบมันไม่ลงรอยกันสักทีก่อนหน้านี้ก็ประมาณสัก40กว่าล้านยูโรนะฮะขึ้นมาเรื่อยๆครับจนณปัจจุบันเนี่ยยื่นไปน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละซึ่งแมนยูน่าจะเป็นแบบข้อเสนอคำขาดอะ60ล้านยูโรนะครับถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะครับคือเขาไม่อยากรอแล้วนะครับถ้ารอต่อไปโอกาสที่จะไปคว้าตัวนักเตะรายอื่นเนี่ยมันก็ปิดโอกาสไปอีกนะครับนะคือเขาอยากให้มันจบให้เร็วที่สุดถ้าโอเคก็รีบตอบถ้าไม่โอเคก็จะได้ลดให้ความสนใจแล้วก็ไปหาเป้าหมายอื่นแทนอันนี้คือความหมายของที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการนะครับก็คืออย่างน้อยเนี่ยให้อินเตอร์รีบตอบไปไวก่อนนะครับณตอนนี้ว่าจะเอาหรือไม่เอานะฮะหรือว่าอยากเสนอราคาใหม่ก็รีบบอกนะครับไม่ใช่แบบยื้อเวลานะฮะให้เรื่องมันแบบยืดเยื้อนะครับโอเคครับก็สำหรับเรื่องของอีวานเปอริซิชกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังมีออกมาเรื่อยๆแต่ที่แน่ชัดก็คือมูรินโญ่อยากได้นักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมเป็นอย่างมากนะครับนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คือในเรื่องของมูรินโญ่เลยเขาอยากได้ใครเนี่ยเขาก็ต้องได้แหละนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวที่ออกมาสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ